สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่สุทธิชัยยุนคืนนี้ดูเหมือนว่าอินเทอร์เน็ตจะค่อนข้างมีปัญหาครับของท่านมีปัญหาไหมครับของท่านมีปัญหาช่วยแจ้งด้วยนะครับเพราะว่าเท่าที่ลองมาตั้งแต่3ทุ่มนี่ดูเหมือนว่า Facebook จะมีปัญหาพอสมควรทีเดียวครับกำลังรอดูครับว่าจะมีคนเข้ามาติดตามชัดเจนมากน้อยแค่ไหนอย่างไรตอนนี้ค่อยๆจะเริ่มให้เห็นแล้วนะครับคืนนี้มีข่าวใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราติดตามหลายข่าวเหมือนกับในหนังเลยครับลูกพี่ลูกน้องหรือว่าพี่ชายต่างมารดาของผู้นำเกาหลีเหนือคือคิมจองอึนที่มีพี่ชายชื่อคิมจองนำปรากฏว่าเสียชีวิตครับไปเสียชีวิตที่มาเลเซียด้วยข่าวคราวที่ลี้ลับมหัศจรรย์อย่างยิ่งเพราะว่าถูกฉีดยาพิษโดยผู้หญิง2คนที่สงสัยว่าจะเป็นสปายเป็นสายลับจากเกาหลีเหนือข่าวนี้ยังไม่ได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการนะครับเพราะว่าเป็นข่าวที่มาจากสำนักข่าวเกาหลีใต้ไม่ได้รับการยืนยันจากสำนักข่าวอื่นๆแต่ว่าดูเหมือนว่าเรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่ออกข่าวกันอย่างเซ็งแซ่ทีเดียวครับ BBC บอกว่าไม่สามารถจะยืนยันข่าวนี้ได้แต่ทีวีโชซันซึ่งเป็นเคเบิลทีวีของเกาหลีใต้บอกว่าคิมจองนำซึ่งเป็นพี่ชายต่างมารดาของคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือที่กำลังเป็นข่าวคราวขณะนี้แหละครับที่เพิ่งจะทดลองยิงขีปนาวุธและทำให้โดนัลด์ทรัมป์ต้องประกาศว่า big problem ปัญหาใหญ่มาก we will deal with him strongly เราจะต้องจัดการเขาอย่างเข้มแข็งปรากฏว่าผ่านมาเพียงวันเดียวครับพี่ชายต่างมารดาของคิมจองอึนไปตายที่สนามบินที่กัวลาลัมเปอร์ครับโดยมีข่าวที่อ้างว่าเป็นฝีมือของสปายสาว2คนที่ถูกส่งโดยเกาหลีเหนือครับนี่เป็นเรื่องราวที่ยิ่งกว่าหนังนะครับถ้าเป็นจริงตามนี้ฉะนั้นเราติดตามเรื่องนี้ต้องตรวจสอบกันไปครับเพราะว่าคิมจองนำคนนี้เนี่ยอายุ45เป็นพี่ชายต่างมารดาของคิมจองอึนซึ่งบัดนี้มีอายุ33คนนี้เคยมีประวัติครับว่าความจริงคุณพ่อเนี่ยคือคิมจองอิลเนี่ยเดิมที่จะตั้งให้มาเป็นทายาทสืบสันตติวงศ์นี่แหละครับแต่ปรากฏว่าคุณสมบัติไม่ถึงมีประวัติย่ำแย่เคยพยายามใช้พาสปอร์ตปลอมจะเข้าไปในญี่ปุ่นถูกจับได้จะเข้าไปเที่ยวดิสนีย์แลนด์ที่โตเกียวก็ถูกจับได้เช่นกันฉะนั้นคุณพ่อคือคิมจองอิลก็ได้ตั้งน้องชายต่างมารดาคนปัจจุบันนี่แหละครับคิมจองอึนขึ้นมาแทนถูกกันหรือไม่รู้แต่ว่าเคยมีข่าวว่าคิมจองนำเคยให้สัมภาษณ์ว่าน้องชายคนนี้เนี่ยคิมจองอึนเนี่ยไม่มีคุณสมบัติพอที่จะทำหน้าที่ที่จะเป็นผู้นำเกาหลีเหนือได้แต่วันนี้เขาก็ขึ้นมาจนได้ครับข่าวใหญ่อีกข่าวนึงคือคนใกล้ชิดกับโดนัลด์ทรัมป์ที่สุดคนหนึ่งทางด้านความมั่นคงชื่อพลโทไมเคิลฟลินต้องตกกระป๋องแล้วครับอยู่ในตำแหน่งนี้แค่24วันต้องลาออกเพราะว่าโดนแรงกดดันมากเนื่องจากตัวเองเนี่ยไปทำอะไรมิดีมิร้ายไปติดต่อกับทูตสหรัสเซียประจำวอชิงตันครับที่ชื่อเซอร์กี้คิสลักนี่เป็นทูตรัสเซียที่อยู่วอชิงตันแล้วมีความสนิทสนมกับนายพลคนนี้นายพลคนนี้ตอนแรกๆเนี่ยก็บอกว่าได้ติดต่อทั้งส่งเท็กซ์เมสเซจกันและมีการใช้โทรศัพท์พูดคุยกันตอนแรกก็บอกว่าคุยกันเรื่องปกติธรรมดาแต่ตอนที่คุยนี่ก่อนที่โดนัลด์ทรัมป์จะสาบานตนรับตำแหน่งแปลว่าขณะนั้นเนี่ยประธานาธิบดีโอบามายังเป็นคนดูแลประเทศชาติยังเป็นคนควบคุมนโยบายต่างประเทศแต่ว่าไมเคิลฟลินไปล้ำเส้นครับไปพูดจาพบปะโทรศัพท์ส่งเมสเซจกับทูตรัสเซียคนนี้และมีการพูดกันถึงว่าอาจจะมีการยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรรัสเซียที่โอบามาได้ทำกับประเทศในยุโรปอย่างนี้ก็กล้ำเส้นอย่างชัดเจนเพราะว่าตัวทรัมป์เองยังไม่ได้ขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีเลยปรากฏว่าพอเป็นข่าวปั๊บเนี่ยก็มีข่าวรั่วออกมาครับว่าฟลินยกหูไปคุยกับทูตรัสเซียและได้คุยถึงเรื่องว่าจะมีการยกเลิกการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจรัสเซีย
ตอนแรกพอมีข่าวนี้ออกมาก็มีการปฏิเสธคนที่ปฏิเสธนั่นคือรองประธานาธิบดีไมเคิลเพนส์ครับเพนส์ก็บอกว่าตามที่ไมเคิลฟินบอกเขาเนี่ยไม่มีการพูดถึงเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการที่จะยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรรัสเซียแต่ประการใดแต่ท้ายที่สุดเนี่ยมีข่าวรั่วออกมามีการอัดเสียงด้วยนะครับเพราะอะไรทราบไหมเพราะว่าทูตรัสเซียทุกคนในวอชิงตันจะถูกดักฟังโดย CIA ครับข่าวกรองของ CIA เนี่ยบันทึกเป็นประโยคประโยคเลยครับว่าไมเคิลฟินคนสนิทของโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งตอนนั้นยังไม่ได้ตั้งเป็นที่ปรึกษาฝ่ายความมั่นคงในทำเนียบขาวด้วยซ้ำไปแต่อัดเทปเอาไว้ละ CIA อัดเทปไว้แล้วแล้วก็ข่าวนี้ก็ออกมายืนยันว่ามีการพูดกับเรื่องนี้ผิดแน่นอนครับและเป็นความผิดที่มีประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการกระทบความมั่นคงด้วยไปมาปฏิเสธอย่างไรก็ตามโดนัลด์ทรัมป์ไม่ยอมให้การคุ้มครองในทวีตก็ไม่มีการเอ่ยถึงไมเคิลฟินว่าได้ทำหน้าที่ของตัวเองด้วยความรักชาติรักแผ่นดินฉะนั้นจึงเป็นเรื่องที่ทำให้เกิดวิกฤตใน3สัปดาห์แรกของโดนัลด์ทรัมป์คนที่ใกล้ชิดที่สุดและแน่นอนครับเป็นคนที่สามารถเข้าไปถึงการประชุมสำคัญสำคัญที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงอย่างยิ่งอันตรายครับเพราะว่าแปลว่าไมเคิลฟลินเนี่ยเข้าอยู่ในวงในของข่าวกรองของข่าวความมั่นคงแต่ว่าคบหากับรัสเซียใกล้ชิดขนาดนี้เรียกว่าทูตรัสเซียเข้าถึงวงในของทำเนียบขาวอย่างนี้ไม่เคยปรากฏมาก่อนครับว่าสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้แต่นี่ก็เกิดแล้วเป็นวิกฤตของทรัมป์ในครม.และในการที่มีคนใกล้ชิดไปทำเรื่องทำราวกับทูตรัสเซียได้ถึงขนาดนี้นี่คือประเด็นปัญหาที่ผมคิดว่าสำคัญอย่างยิ่งและก็กลายเป็นเรื่องราวที่ไม่สามารถที่จะปิดบังซ่อนเร้นได้อีกต่อไปเพราะว่าเรื่องนี้หลายๆคนก็บอกครับว่ากระทบความมั่นคงของอเมริกาภายใต้ทรัมป์อย่างปฏิเสธไม่ได้คืนนี้ผมมีประเด็นสำคัญครับเกี่ยวกับเรื่องคอร์รัปชันเรื่องเงินสินบนใหญ่ซึ่งเป็นเรื่องที่ค้างมาไม่ใช่เรื่องโรลส์รอยนะครับเรื่องนี้น่าติดตามไม่แพ้โรลส์รอยเหมือนกันเพราะว่าเกี่ยวข้องกันกับการค้นพบว่ามีการจ่ายสินบนสำหรับข้าราชการเจ้าหน้าที่รวมไปถึงนักการเมืองของไทยเราที่ยอมจับไม้จับมือกับทางด้านบริษัทยักษ์ของสหรัฐอเมริกาเรื่องของเหล้าฝรั่งครับซึ่งทำให้เห็นครับว่านี่เป็นประเด็นที่คงจะทำให้เราจะต้องตรวจสอบครับว่าเอ๊ะเรื่องนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรผมมีข้อมูลเอกสารที่เดี๋ยวคืนนี้จะได้พูดคุยกันครับว่ามันเป็นไปได้หรือไม่อย่างไรที่SEC ของสหรัฐนั้นมีการรายงานแล้วว่าใครทำอะไรเกี่ยวข้องกับเรื่องเงินทองอย่างไรซึ่งแน่นอนครับทำให้เห็นว่าหลักฐานชัดเจนอย่างนั้นเนี่ยสักครู่นะครับผมจะโทรศัพท์ไปเพื่อที่จะให้ได้มาซึ่งข่าวคราวที่เกาะติดเรื่องราวต่างๆที่ผมคิดว่ามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งกำลังติดต่อโทรศัพท์ไปหาผู้รู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ซึ่งผมเชื่อครับว่าจะทำให้มีข้อมูลข่าวสารที่นำไปสู่การค้นพบตรวจสอบดูเหมือนว่าจะโทรไม่ติดแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับเดี๋ยวผมจะกลับมาพร้อมกับข้อมูลซึ่งผมคิดว่าจะมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งช่วงนี้พักสักครู่ครับ